ที่เราลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับมันเป็นความร่วมมือแล้วก็เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของคนไทยเรานะครับแล้วก็ด้วยความเชื่อที่เรามีพระแม่โพธิ์สัตว์เนี่ยนะครับการบูชาพระแม่โพธิ์สัตว์เนี่ยจะเป็นความรู้ความเป็นมงคลเลยนะครับมันอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของยุคข้าวยากนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเราน้อมนำข้อที่เห็นหรือคำสั่งสอนของท่านมาบังคับใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าไอ้ปัญหาต่างๆหรือสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยคงจะไม่มีนะครับคงจะไม่เกิดขึ้นและถ้าเราน้อมนำกัจจายของสิ่งของเพียงพุทธท่านมาเป็นปัจจัยอย่างจริงจังก็เชื่อมั่นว่า